ก็สวัสดีครับผมชื่อเอิร์ฟนะครับเป็นพ่อครัวนะครับอยู่ที่ Rice Cafe นะครับค่ะอุ้มค่ะเป็นผู้จัดการร้านที่ Rice Cafe ค่ะก็ตัว Rice Cafe นะครับที่จริงแล้วมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็คือเราเนี่ยเปิดเป็นสลัชชี่บาร์นะครับก็คือเป็นเหมือนน้ำปั่นผลไม้น้ำแข็งนะครับซึ่งแต่พอมันเกิดเหตุโควิดขึ้นเนี่ยซึ่งเราก็เลยมองว่าไอ้ผลไม้ของเราเนี่ยถ้าเราไม่ส่งเป็นสลัชชี่เนี่ยเราส่งเป็นอะไรได้บ้างมันก็เลยเกิดโปรดักต์แรกของเราขึ้นมาก็คือข้าวผัดสับปะรดโปรดักต์มันก็เดฟมาเรื่อยๆครับจุดประสงค์เราเนี่ยคือเราอยากส่งอาหารที่อร่อยเนาะคนเข้าถึงได้แต่ว่าในทางเดียวกันเนี่ยคือเราไม่อยากสร้างขยะหรือว่าจะพยายามลดให้เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายที่สุดเราก็ยังคงคิดถึงเรื่องว่าเราไม่อยากให้มันเกิดพลาสติกให้มันเกิดใช้ทรัพยากรในการเดลิเวอรี่ที่มันสิ้นเปลืองมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอคุยไปคุยมาเนี่ยเรามองว่าจริงๆปิ่นโตหรือว่าการหุบปิ่นโตเนี่ยที่มันมีมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันน่าสนใจมากที่เราจะเอามันกลับมาใช้อีกครั้งนึงตอนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วมันมาจากน้องๆทุกคนที่เป็นสตาฟของเราประมาณ10-12คนเนี่ยครับคือทุกคนช่วยกันคิดหมดมันจะเป็นธีมของ Be Ourself ก็คือให้แต่ละคนนะเลือกเมนูที่ตัวเองชอบที่สุดหรืออยากกินหรือคิดถึงมันมากที่สุดนะครับเอามาสร้างสรรค์แล้วก็มาใส่ในปิ่นโตก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็นแกงสับปะรดของน้องหงส์แกงกับรสของน้องหงส์เนี่ยน้องหงส์บอกว่าแบบตั้งแต่เกิดมาเรื่อยๆเจอร์นี่ของเขาจนถึงตอนนี้เขาบอกว่าแกงสับปะรดเป็นสิ่งที่เขาตราตรึงมากที่สุดในชีวิตของเขาเพราะว่าอาม่าเขาทำให้กินแล้วก็อาม่าปลูกฝังมาเสมอว่าแกงสับปะรดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใส่ไม่ไก่ก็หอยถ้าเป็นอาหารทะเลอะไรเงี้ยแต่ของหงเนี่ยจะต้องเป็นไก่ที่ดีที่สุดกับต้องเป็นกุ้งนะเพราะว่าแบบเหมือนพอกินแล้วมันได้รู้สึกว่าเรามีแรงในการสถาวัตถุดิบเนาะที่มันดีแล้วก็เอามาสร้างสรรค์เมนูของตัวเองเนาะอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นเมี่ยงปลาทูของน้องไมค์ครับก็เป็นอาหารที่น้องไมค์ชื่นชอบมาเป็นสิ่งแรกที่น้องไมค์คิดถึงตลอดเวลาอยากจะทำแต่ว่าน้องกลัวเรื่องเขาเรียกวิธีการจัดการอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเดฟให้มันสามารถลงปิ่นโตได้นะครับมีเชคเก้นกูลาชของเชฟไบก็คือหนึ่งในทีมของพวกเราเนี่ยเป็นซีเนียร์ที่โอเคเริ่มมีสกิลขึ้นมาก็คล้ายๆสตูไก่ใส่พริกปาปริก้าเรียกความหรูหราว่าเชคเก้นกูลาชมีเต้าหู้อาม่าเต้าหู้อาม่าเนี่ยคือเมนูซูเปอร์ออริจินอลของเราทีเนี้ยเรามีสตาฟคนหนึ่งที่มาตั้งแต่ไรซ์บาร์ตั้งแต่เปิดใหม่ๆครับจนถึงตอนนี้เขาก็ยังอยู่แล้วเขาก็รักเมนูนี้มากแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือตัวแทนของเขาแหละก็คือเต้าหู้อาม่านะครับอันสุดท้ายเป็นชิคเก้นแรปอินเบคอนก็คือเมนูของผมเองที่ปกติแล้วผมอยากทำบ่อยชอบทำให้คนกินอะไรอย่างเงี้ยกับเอิร์ฟเนี่ยก็คือขับรถไปถึงแบบจันทบุรีตราดระยองเลยค่ะเพื่อไปหาสับปะรดไปหาแตงโมที่สามารถติดต่อกับเขาแล้วก็ให้เขาส่งผลไม้ต่างๆมาให้เราได้เลยทันทีเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยพอเรามาทำตัว Rice Cafe ที่จะมีอาหารอย่างอื่นมากขึ้นนอกจากน้ำผลไม้แล้วเนี่ยเราเลยมองว่าเฮ้ยจริงๆเรื่องอายุวัตถุดิบเนี่ยของดิบของเนื้อสัตว์ก็เลยเริ่มเสาะหาเกษตรกรหรือว่าหาชาวประมงที่เราสามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่ออย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบที่ดีที่สุดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ที่เราเจอในตลาดมันหน้าตาเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักเขามากขึ้นรู้จักอาหารที่เราทำมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าติดตามหน้าเพจนะคะจะรู้สึกว่าเอ้ยอาหารแต่ละอย่างมันคืออยู่ในร้านเดียวกันจริงๆหรอคือก็จริงๆอยากฝากติดตามแล้วกันค่ะสตาฟกำลังเอ็กซ์เพรเมนต์กำลังทดลองทำหลายๆสูตรออกมาโดยเฉพาะยิ่งปิ่นโตเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทดลองดูอยากให้ติดตามแล้วกันแล้วก็เผื่อถ้าเมนูไหนที่เราขายดีเราก็จะได้ขายต่อไปเรื่อยๆ